สวัสดีค่ะวันนี้นันจะพาทุกคนไปที่พระนครศรีอยุธยามรดกโลกค่ะที่แรกที่เราไปนะคะก็คือวิหารพระมหามงคลบพิตรค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเดิมประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงในปีพุทธศักราช2146สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอมาไว้ทางด้านทิศตะวันตกแล้วให้สร้างมณฑปขึ้นครอบไว้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดของชาวตะวันตกที่เข้ามาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองว่าเป็นรูปร่างคล้ายมณฑปค่ะวิหารพระมงคลบพิตรตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชรมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นวิหารเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองภายในวิหารมีพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่เสียหายตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดค่ะด้วยทองสำริดหุ้มทองตามปัจจุบันนี่เลยข้างในนะคะก็จะมีภาพวาดนะคะของวิหารนะคะพระมงคลบพิตรในสมัยก่อนค่ะนี่เลยก็จะมีรูปถ่ายนะคะแล้วก็จะมีชื่อเขียนไว้นะคะว่าใครนะคะที่เป็นคนมอบให้นะคะมาจัดแสดงนะคะที่วิหารพระมงคลบพิตรไว้ค่ะคือสวยงามมากนะคะแล้วก็มีความเก่าแก่นะคะตั้งแต่ครั้งสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เลยค่ะนี่เลยนั่นก็ได้เดินรอบๆนะคะแล้วก็ได้อ่านนะคะแล้วก็ได้ดูรูปถ่ายนะคะต่างๆจะมีหลายมุมเลยนะคะตรงนี้เลยการไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยานะคะจะบอกว่าทุกครั้งที่ไปนะคะก็จะประทับใจทุกครั้งค่ะไม่ว่าเราจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและเราก็ยังได้แบบศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะคะมามากมายเลยค่ะจะเป็นอะไรที่อันซีนมากๆเลยนะคะคือภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยเพราะว่าศิลปกรรมนะคะแบบจิตรกรรมหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของคนไทยอะค่ะมันดูแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะและเราก็ได้อ่านนะคะตรงหน้าวัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยเขาเขียนว่าอยุธยาเป็นมรดกโลกนะคะคือโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆค่ะมียายดาจะพาไปไหนต่อคะวัดพระศรีสรรเพชรใช่ไหมคะไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะเป็นวัดสมัยโบราณค่ะออกจากวิหารนะคะเด็กๆก็ไปกันที่วัดพระศรีสรรเพชรค่ะคือถ้ามาที่วิหารนะคะก็ต้องไปที่วัดพระศรีสรรเพชรด้วยค่ะเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ติดกันเลยนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากนะคะวัดพระศรีสรรเพชรเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังนับเป็นต้นแบบของวัดในพระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ความในพระราชพงศาวดารทำให้สันนิษฐานกันว่าพุทธศักราช2035สมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้น2องค์ที่วัดพระศรีสรรเพชรคือเจดีย์องค์ตะวันออกและองค์กลางเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดาและพระเชษฐาเมื่อถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4พระหน่อพุทธังกูลโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์ขึ้นอีก1องค์เรียงต่อมาทางด้านทิศตะวันตกเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ที่บอกเลยว่าใครๆไปนะคะก็ต้องรู้สึกประทับใจมากๆนี่ถ่ายรูปกันทุกมุมเลยนะคะถ่ายออกมาแล้วเหมือนกับใช้กราฟิกเลยนะคะนี่คือถ่ายแบบกล้องสดคือสวยงามมากจริงๆอย่าลืมไปกันนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ